ดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะโอ้ยฝนตกรอบสามฝนตกรอบสามคือเบิ่งน้ำก็เต็มบ่อปลากระบอกแม่นไปเบิดบ่อไก่ยายจ๋าจักสิหุจักมองนอนบ่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งเห็นเดี่ยวนกเขานั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจ๋ากระบอกแม่นท่วมเบิดระบอกเพื่อนเพื่อนวันนี้ฝนตกเป็นวันที่เป็นครั้งที่สามฝนตกเป็นครั้งที่สามป่าบริบืนออกบกบูรูเพื่อนๆลมทั้งลมทั้งฝนนะคะโพทั้งลมทั้งฝนเขายังอยู่ได้เดียวไก่บ่ฮู้สินอนคอกเป็นบ่แต่เมื่อคืนนี่มีหมามาคาบไก่ยังบริเบิ่งแน่ชัดว่าเป็นตัวใดตัวใดหายไปเนี่ยนะคะเพื่อนๆ นี่โผโอ้น้ำน้ำเต็มเลยอ้าวอุ้ยอุ้ยปลาเข็งปลาเข็งนั่นนั่นนั่นลิดๆอยู่โอ้ยปลาเข็งออกแล้วเพื่อนๆเอ้ยปลาเข็งออกว้าปลาเข็งออกแล้วเห็นแล้วดิดๆนั่นๆๆๆๆนั่นๆๆนั่นๆนั่นนั่นนี่ๆๆไปแล้วนะปลาเข็งออกเมื่อคืนนี่เพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวๆสิไปฝั่งทุ่นปลาเข็งออกปลาเข็งบืนน้ำมาก็มีรถเด้น้ำมาก็มีป่าเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่ป่ามันก็สิบืนลงนี่นี่นี่โอ้ยบรรยากาศเอาเหยี่ยวคือไปลงมาอีกบรรยากาศป่าเพื่อนๆป่าปืนออกมานี่โอ้แต่มีมอเตอร์ไซค์ค่ะเจ้ามาหาอยู่เด้ผู้ป่าปืนออกมาพี่ล่ะปลาเข็งล่ะเพื่อนๆบ้านนี่ก็สิมีลูกกบลูกเขียดนะเพื่อนๆถ้ามันแห้งตรงนี้ถ้าเขาบ่มาตกซ้ำสิมีปลาเบือนแถวนี้นี่จ๋าว่าเสียงกบเสียงอื้องโอ้ยน้องสนั่นเพื่อนๆเมื่อคืนนี่จากที่แห้งในคลองเหมือนเด้อเพื่อนๆสุดยอดนี่นะคะเพื่อนๆฝนตกรอบสามเมื่อคืนตกแบบแห้งแห้งมากแห้งอีหลีเพื่อนๆป้าบ่ได้มาเบิ่งป่าป่าบืนออกเบิดแล้วปลาข้อใหญ่บ่ได้ออกบ่ได้ฝนตกแห้งมากเพื่อนๆเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงเห็นห้อยตีนมาเลยเพื่อนๆเอ้ยไปแล้วเพราะเหยี่ยวนะเหยี่ยวนกเขาน้ำหดลินนี่บรรยากาศนะคะเพื่อนๆกาดนะคะถ้าแดดมาก็จะได้เก็บเพชรเฟืองละบ้านนี้คือช่องอันน้องสาวล่าเห็ดเฟืองเนาะค่ะเพื่อนๆเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่กินได้เนี่ยปูปูปอกอะเหรอจิบใบเบิ่ง
มันจะจะท่วมบอกเพื่อนเพื่อนถอนมันราคาลงเหตุที่มันสำปะหลังในนาข้าวได้ราคาน้อยเพราะว่ามันคนละอนาณาเพื่อนเพื่อนมันคนละราคาเนาะอันนั้นคืออะไรจานมาค่าไปสั่งช่วยบวกอย่างมาคืออะไรมาได้เพื่อนเพื่อนเลยครับมานี่โชคดีให้นี่ทอนไปแล้วโอ้กี่ล้อพ่อได้เอาเสียมมาแม่งจิโป่งหละเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนขึ้นกล้วยใหม่นี่ต้องรีบเอาเสียมมาคุดเพื่อนเพื่อนที่จริงเมื่อยนะเพราะว่าหักอ่ะเมื่อยยังบ่บางพื้นที่มันก็ยังบ่อิ่มน้ำดอกเพื่อนๆเนื่องจากว่าฝนมันบ่ได้ตกบ่อยนะเพื่อนๆถ้าฝนตกบ่อยเนี่ยโอ้ยทำนาเลยเลี้ยงทำนาแล้วก็อันพอถอนมันเสร็จแล้วก็สิทำนาเพื่อนๆ นี่ก็บ่ท่วมนะคะนี่บ่ท่วมมันเดี๋ยวจ๋าเขายังให้โอกาสเดี๋ยวจ๋าเขายังให้โอกาสโอ้บ่ท่วมเพื่อนๆเนื่องจากอันนี้มันเป็นทั้งเชิงเนาะมันอาจจะไหลเดี๋ยวจ๋าคิดว่านี่ไม่ท่วมนะคะนี่มันบ่ท่วมเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันแรงมันแรงสรุปง่ายๆว่ามันแรงเพิ่งจะตกมาคืนที่จะถ่ายผ้าเลื่อมผ้าแป้นะก็คือตกครั้งที่สองเนาะเพื่อนเพื่อนตกครั้งแรกก็ปิดกระป๋อยน้ำกระบอกได้เมื่อคืนนี้น้ำเต็มโอ่งล้นเลยล้นบอกว่ามาก็มากวนไก่อีกเพื่อนปู่แล้วเราไถแล้วปู่เราไถแล้วเนี่ยนี่จากกันทีถอนมันไว้ปู่บรรยากาศนะคะเพื่อนก็อาจจะมีตกมาอีกถ้าพยากรณ์อากาศเพิ่นมาฝนอาจสิตกราคามันก็สิลงอีกเพื่อนๆลงทุกมื้อราคามันลงทุกวันนี่นะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศหลังฝนตกในวันที่3เมื่อคืนนี้ตกอย่างกับฟ้ารั่วทั้งลมทั้งฝนลมแบบแห้งแต่ข้อไก่ก็ยังอยู่เพื่อนๆเมื่อวานข้อไก่ก็ยังอยู่ถือว่าอยู่ดีเมื่อวานนี่แต่ว่าไก่ก็ยังบ่นอนเบิดดอกเพื่อนๆหมามาเห็ดกับไก่แล้วเพื่อนๆเอ้ยห้องเอกอักเอกอักอยู่เมื่อคืนนี่ไก่กะมันเดี๋ยวจากเขาแทบบ่มีเวลาเนาะเพื่อนๆก็ต้องขอโทษเพื่อนๆหลายๆบ้านบ่มีเวลาหาเพื่อนปานใดเนาะค่ะบ่มีเวลาหาเพื่อนปานใดเพราะว่าเฝ้าก้นมันเพื่อนๆแต่ถ้าฝนมาแห้งเหมือนเมื่อคืนนี้น้ำท่วมแน่เพื่อนๆน้ำท่วมแน่น่าต้องรีบเอามันออกเนาะค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในระยะนี้ยายจ๋าอันบ่ได้ไปตอบคอมเมนต์บ่ได้เบิ่งเพื่อนๆพอปานในเบิ่งแต่ว่าบ่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะค่ะยายจ๋าก็เบิ่งเพื่อนๆอยู่แต่ก็บ่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆเนื่องจากอันยายจ๋าเล้งนะยายจ๋าเร่งถอนมันนะกับเพื่อนๆอยากจะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆหลายๆในเช้ามื้อนี้เนาะค่ะช่วง 6:00 น.โอ้ยโพดโพเพื่อนๆย่านเมื่อคืนนี่ลมฝนก็บ่ได้ลุกมาเบิ่งหยังทั้งสิ้นล่ะย่านขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆค่ะ